สำหรับพันธุ์ที่เลือกทีมไพ่ชุดที่สามนะคะหรือไพ่วงกลมเนี่ยนะมันได้ไพ่ไม่ดีอ่ะ5 ใบไพ่ดี5 ใบไพ่ไม่ดี5 ใบอ่ะมันก็เหมือนกับว่าอาจจะต้องใช้กรรมหนักๆเลยอ่ะคือกว่าที่ท่านจะสมหวังในความรักเนี่ยมันยากนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามีวิญญาณผีเด็กตามอ่ะมันมีแบบเด็กอ่ะเกาะตามอ่ะเหมือนกับว่ากว่าจะสมหวังในความรักเนี่ยมันต้องใช้เวลานานแล้วก็ยากเพราะว่าเหมือนตัวท่านอ่ะมีเจ้ากรรมในเวรตามเป็นวิญญาณเด็กนะเป็นวิญญาณผีเด็กทำแท้งอ่ะตามควรจะทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรกองเนี้ยจะมีปัญหาทางด้านกฎหมายนะเพราะนี่เป็นไพ่จัตติกนะเนี่ยเป็นไพ่จัตติกจะเป็นนางเงือกอ้วนถือตาช่างอ่ะก็คือกองเนี้ยจะมีปัญหาด้านคดีความถูกฟ้องร้องมีปัญหาเรื่องหนี้สินถูกธนาคารฟ้องร้องมีปัญหาเรื่องหนี้สินแล้วก็มีปัญหากับทหารมีปัญหากับตำรวจถูกรังแกจากคนที่มีอำนาจมากกว่าจะมีปัญหาจะมีศัตรูมีปัญหามีศัตรูภายหลังอะสิ่งที่ฝันจะเป็นจริงจะมีคนมาช่วยใบนี้หมายถึงมีศัตรูหมายถึงการมีศัตรูมีคนปัดแข้งปัดขาทำให้งานสะดุดนอนฝันร้ายต้องทำบุญให้ผีทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรท่านมีศัตรูตัวท่านนะมีศัตรูที่น่ากลัวอยู่3คนบางครั้งศัตรูที่น่ากลัวในบางครั้งอ่ะศัตรูที่น่ากลัวเนี่ยอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรของท่านก็ได้ก็คือเจ้ากรรมในเวรเนี่ยแหละที่ว่ามาทำให้ชีวิตวุ่นวายปั่นป่วนชีวิตวุ่นวายปั่นป่วนเพราะเจ้ากรรมในเวรนะคะท่านจะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเปิดใจจะสามารถเปิดใจรับรักคนใหม่ได้จะได้รับความช่วยเหลือจะได้รับความช่วยเหลือจากเพศที่3ตุ๊ดทอมกระเทยเกจะได้รับความช่วยเหลือจากเพศที่3ท่านเป็นคนค่อนข้างคิดมากนะแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยท่านก็จะสมหวังในความรักนะแล้วก็จะมีความสุขอยู่กับลูกๆหลานๆนะคือตัวคุณนะก็จะมีความสุขอยู่กับลูกๆหลานๆจะมีความสุขอยู่กับลูกๆหลานๆนะคะก็กองเนี้ยเหมือนจะเป็นกองที่มีปัญหาเรื่องคดีมีศัตรูแต่สิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคุณก็จะสมหวังในความรักนะเนี่ยเป็นคู่รักนี่คือ2ถ้วยเป็นคู่รักหอยทากเป็นคู่รักเลสเบี้ยนคุณอาจจะได้แฟนเป็นคนเพศเดียวกันก็ได้นะกองเนี้ยคุณอาจจะสมหวังในความรักคุณอาจจะสมหวังในความรักกับคนที่เป็นเพศเดียวกับคุณคุณมีดวงจะสมหวังในความรักกับคนที่เป็นเพศเดียวกับคุณอะแล้วก็สิ่งดีๆมันยังไม่เกิดขึ้นในตอนนี้หรอกเพราะว่าคุณยังต้องใช้กรรมอีกเยอะเลยแหละแต่มันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นตามมาแน่นอนอย่างน้อยนะคุณก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างน้อยอ่ะคุณก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะคะเดี๋ยวจะเฉพาะกองเนี้ยเดี๋ยวจะเปิดเพิ่มให้2ใบนะคือเหมือนกับว่ากองเนี้ยต้องใช้กรรมจะดูให้เพิ่มให้2ใบว่ามันจะมีอะไรดีๆเข้ามาไหมแฟนเก่าอาจจะมาโทรมาหานะแฟนเก่าจะโทรมาหาอันนี้ก็คือเหมือนคุณเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะเพราะว่าคุณน่ะเป็นคนที่ชอบแบกโลกเป็นคนที่แบบชอบคิดมากชอบแบกโลกไว้ทั้งใบอ่ะคุณเหมือนคนที่แบกโลกไว้ทั้งใบอ่ะคุณฟุ้งซ่านคุณฟุ้งซ่านคุณเหมือนคนที่แบกโลกไว้ทั้งใบโอ้ยปะมาน่ากลัวตาลีบันน่ากลัวโอ้ไทยก็น่ากลัว
โอ้จีนยิ่งน่ากลัวโอ้จีนคือเหมือนคุณแบกโลกอ่ะโอ้จีนน่ากลัวมีโควิดระบาดระลอกใหม่โอ้ยพม่าน่ากลัวมันรัฐประหารโอ้ยตาลีบันน่ากลัวมันฆ่าคนทุกวันเลยคือคุณเหมือนคนที่แบบแบกโลกไว้ทั้งใบอ่ะเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่บางทีคุณก็คิดมากโอ้ยเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงหลานเป็นห่วงลูกโอ้ยเป็นห่วงผัวโอ้ยเป็นห่วงเมียน้อยโอ้ยเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเรียกว่าคุณเป็นคนที่แบบมีเรื่องเครียดเยอะมีภาระเยอะมีสภาวะต้องคิดมากมีสภาวะต้องรับผิดชอบงานในหลายๆด้านต้องรับผิดชอบงานหลายอย่างแล้วก็เป็นคนที่ฟุ้งซ่านง่ายแล้วคุณเองก็ค่อนข้างจะเป็นคนคิดมากด้วยคิดมากคิดเยอะจนเกินไปแฟนเก่าก็จะโทรมานะแฟนเก่าก็จะโทรมาแต่อาจจะไม่ได้มาคืนดีนะแฟนเก่าจะโทรมาแต่อาจจะไม่ได้มาคืนดีนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านค่ะ